สวัสดีจ้ามื้อนี้กับพ่อกับพี่กุญชาแนวอีกแล้วเนาะค่ะมื้อนี้ก็พาหมามายางค่ะเดี๋ยวพาหมามายางยางปานพันต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลหลายลีค่ะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปชมต้นแอปเปิ้ลเด้อจ้าว่ามันจะดกแค่ใดแล้วก็หลายค่ะสามารถเก็บกินฟรีได้เนาะค่ะบ่ต้องซื้อบ่ต้องขายเลยอยู่นี่ดกค่ะกิริเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเมืองแอปเปิ้ลเด้อจ้าอันนี้ก็ดกอยู่ค่ะแต่ว่ามันเริ่มร่วงหมดแล้วเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะค่ะมันจะเริ่มมดเริ่มมดดูๆมันแล้วดูๆแอปเปิ้ลแต่ว่าดกค่ะย่างไปมองใดก็พอในอิงแลนด์เนาะค่ะแอปเปิ้ลเกิดหลายคักถ้าไปเกิดอยู่บ้านเฮาก็คงจะดีเนาะค่ะเพราะว่าสิได้เก็บอยู่เก็บกินบ่ต้องซื้อเขาเนาะค่ะอันนี้ก็คือแอปเปิ้ลเปรี้ยวเด้อค่ะแอปเปิ้ลสมเอาไว้กินกับพริกเกลือแต่ว่าฝรั่งเขาส่วนมากเขาจะไปเฮ็ดพวกขนมพวกพายอย่างแบบนี้เนาะค่ะเนาะมันคือจะเปรี้ยวถ้ากินกับพริกเกลือนี่ค่ะสุดยอดเลยเพราะว่ามันจะเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะคะอันนี้คือเริ่มร่วงหมดแล้วถัดอาทิตย์ที่แล้วนี่คือตกมากเลยจ้ะแล้วต้นถัดไปเด้อจ้าต้นถัดไปนี่ก็คือแพ้เด้อค่ะแพ้นี่คือมันฝาดมากหนูก็บ่รู้คือกันว่าเขาจะไปเฮ็ดอีหยังกินแต่มันดกมากค่ะดกจนว่างาหักลงมาเพราะมันดกหลายแต่ก็บ่มีคนเก็บกินค่ะเพราะว่ามันฝาดเกินหรือเขาจะไปเฮ็ดของหวานหนูก็บ่รู้คือกันค่ะมีแต่หน่วยใหญ่ๆจ้ะแต่หนูก็บ่แน่ใจว่าเขาเอิ้นแพ้บ่แต่ในความคิดแล้วหนูคิดว่ามันเขาเอิ้นแพ้ค่ะมาจ้ะแล้วมาทางนี้ก็พาหมามายางค่ะอันนี้ก็หมาซื้อบักโคบาเนาะค่ะมันมักให้พามายางมักให้โยนลูกบอลให้มันต้องย่างมือละ2รอบค่ะในแต่ละมือเนาะพามายางหมาเขาสิได้บ่เบื่อไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปเมืองต้นถัดไปเนาะว่ามันคืออีหยังนี่ล่ะค่ะมื้อนี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะมื้อนี้บ่หนาวเกินไปบ่ร้อนเกินไปสามารถออกมาย่างได้สบายๆโดยที่บ่ต้องใส่เสื้อกันหนาวเนาะอันนี้ก็คือต้นแอปเปิ้ลเปรี้ยวเด้อค่ะอาทิตย์ที่แล้วนี่มาเก็บไปหลายเติบค่ะไปแจกเพื่อนบ้านเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านก็มีแต่คนเฒ่าเขาเจ้าก็ปีนต้นไม้บ่ได้เฮาก็มาปีนเก็บไปแจกเขาเจ้าแล้วค่ะเขาเจ้าก็มากเลยค่ะดีใจหลายเฮาไปให้มาจ้าแล้วก็ต้นนี้ก็แพ้คือกันค่ะอันนี้หน่วยใหญ่มากค่ะหน่วยใหญ่มากบ่มีคนเก็บเลยค่ะต้นนี้ก็ปีที่แล้วชิมก็คือฝาดมากเลยค่ะโดกค่ะค่ะโดกค่ะมันหนูว่ามันโดกนี่ก็สงสัยมันสิฝาดนะคะบ่มีคนเก็บกินหมากับบังคับให้โยนบอลอ้าวโยนบอลไปทางหนึ่งหมาไปทางหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่จ้าเดี๋ยวจะพาไปเมืองต้นแพ้อีกต้นหนึ่งเด้อจ้าต้นนี่นะคะหวานหวานมากเขาเก็บกินหมดแล้วค่ะบ่เหลือเลยเหลือแต่ต้นค่ะธรรมชาติกับบ่ได้กินเนาะค่ะเพราะว่ามันแสบผู้ใดก็อยากกินเนาะค่ะแต่มันก็ปวดสารผิดน้ำมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปเมืองต้นต่อไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ต้นแพ้คือกันค่ะอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 3-4 ลูกเนาะค่ะอันนี้มันก็สูงเกินไปก็เก็บบ่ได้เนาะค่ะเอาไว้หั่นละไว้ผู้เพิ่นสูงเก็บกินซะเนาะไปค่ะไปต้นถัดไปเนาะแต่ว่าอีกบ่โดนอยู่อิงแลนด์ก็จะเข้าหน้าหนาวเนาะค่ะออกไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่หมวกใส่ผ้าพันคอบใส่เสื้อกันหนาวหนาๆก็สิเป็นหยังที่อึดอัดมากเนาะค่ะนี่ค่ะแอปเปิ้ลต้นนี้คือลูกใหญ่มากแต่ต้นนี้มันเริ่มเน่าแล้วเนาะค่ะว่ามันจะหมดฤดูมันแล้วมาจ้าไปต้นถัดไปเลยเดี๋ยวสิพาไปเมืองแอปเปิ้ลเขียวหวานนะคะมันเป็นสีเขียวแต่มันหวานนะคะต้นนี้คือเหมือนบ่มีคนเก็บเลยค่ะว่าหนูก็บ่เก็บเพราะว่าหนูบ่มากินแอปเปิ้ลนะคะจะเก็บแต่แอปเปิ้ลเปรี้ยวไปกินกับพริกเกลือเด้อค่ะอันนี้ก็คือบ่มีคนเก็บเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลหวานค่ะอันนี้คือล้นหมดแล้วค่ะผึ่งเจาะกินหมดทั้งผึ่งทั้งแตนเนาะค่ะ
อันนี้ไปเลยค่ะไปต้นถัดไปเนาะนี่จ้าอันนี้กะต้นแอปเปิลเปรี้ยวนะคะส่วนมากคนไทยเฮาก็มากินพริกเกลือเนาะฝรั่งเห็นเฮากินฝรั่งงงเลยโอ้เป็นยังถึงเข้ามากินกับพริกเกลือว่าซั่นถ้าบ่ยันท้องเสียบ่นี่เนาะค่ะมันก็เริ่มเน่ามื้อแล้วเดี๋ยวมื้ออื่นก็สิมาเก็บใส่ถุงไปฝากพ่อปูเนาะค่ะเพราะว่าพ่อปูเขาเจ้ามักเอาไปเฮ็ดพายเฮ็ดหยังกินอันนี้ต้นสุดท้ายแหละค่ะต้นนี้ก็ต้นแอปเปิ้ลเปรี้ยวแอปเปิ้ลสมคือกันค่ะมันดกอยู่ค่ะแต่มันอยู่สูงก็เลยบ่คนบ่ค่อยคนบ่ค่อยขึ้นไปเก็บเนาะค่ะเบิ่งหมาตัวนี้ย้อนลูกบอลให้ปานใดก็บ่ฮู้จักเบื่อเนาะอยู่วันมู้เก้าเอาลูกบอลไปทางหนึ่งมาไปทางหนึ่งมาสิพ่อบ่เนาะนี่นี่จ้านี่ก็เก็บมาแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจิซิมให้เบิ่งว่ามันหน่วยใหญ่จังซี่แก่จัดขนาดนี้มันจะหวานบ่หรือว่ามันจะฝาหวานแล้วก็ฝาดเหมือนปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวจิซิมให้เมืองเลยมันเป็นของปลอดสารพิษนะคะบ่ล้างก็ได้เพราะว่ามันบ่มีไผฉีดยามันฝนกระตุกใส่อยู่ค่ะเดี๋ยวจิซิมกันเลยเนาะฝาดมากเลยค่ะหวานนิดนึงแล้วก็ฝาดมากติดลิ้นเลยค่ะสำเพาะบ่มีคนเก็บเนาะค่ะเมืองมันดกคักดกในหรือเด้อพ่อแม่พี่น้องมีตะหน่วยใหญ่ๆลูกก็บ่รู้เนาะค่ะว่าเขาเสียไปเฮ็ดหยังกินได้แต่ว่าเสียดายเนาะค่ะเก็บมันหน่วยบางใหญ่มันก็กินบ่ได้แต่ว่ามันฝาดเกินถ้ามันบ่ฝาดก็คงบ่เหลือหอดหนูแหละค่ะเพราะว่าคนกันยางผ่านดูเนาะค่ะขออนุญาตเอาทิ้งเนาะค่ะเพราะว่ามันฝาดเกินกินบ่ได้ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของหนูแต่ละมือก็เฮ็ดงานแล้วก็สิพาหมาออกมาย่างเนาะค่ะพ่อหมาพาหมาออกมาย่างแล้วก็กลับไปก็เสียดกับข้าวให้ลูกกับแฟนกินค่ะจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องหรือเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำแน่เด้อค่ะจะได้มีแฮงทำคลิปต่อไปเนาะถึงจะเป็นช่องใหม่แต่หนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้หนูน้ำแน่เด้อจ้าแต่ว่าหนูก็มีแฟนเพจอยู่เด้อจ้าแฟนเพจของหนูชื่อพิกุลเด้อจ้าพิกุล Channel เด้อจ้าฝากเขาไปติดตามเพจให้หนูน้ำแน่เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ